ช่วงนี้ดูรุนแรงนะครับอ้าวก็ต้องฝึกไว้นิดนึงสิคะรถเข้าใหม่ของเราช่วงนี้นะคะมีแต่โหดๆแรงๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่แป้นก่อนที่เราจะไปชมรถตัวแรงของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Benz NK ของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกมาง่ายๆนะครับน้องการ์ตูน Search Google Map ได้เลยนะครับไม่ไกลจากที่บ้านท่านแน่นอนครับผมใช่ค่ะแถมยังมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า150คันในโชว์รูมที่สวยงามติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะใช่แล้วครับเหมาะอากาศบ้านเราตอนนี้มากๆเลยนะครับพี่แป้นพร้อมจะไปดูรถโหดๆกันแล้วหรือยังคะไปกันเลยครับสายโหดห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าไลฟ์ของเราวันนี้เอารถ Mercedes-Benz GLC 13 4Matic Coupe สุดโหดคันนี้นะคะมาให้ดูกันในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับแต่ก่อนนะครับตัว AMG ของเรานะครับที่เป็นตัวคอมพิวต์คาร์นะครับน้องการ์ตูนราคาเนี่ยค่าตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วบางทีทาง Mercedes-Benz เนี่ยเขามองเห็นนะครับเล็งเข้ามาก็เลยเอารถเนี่ยมาผลิตในประเทศซึ่งเดิมนะครับตัว GLC Coupe เนี่ยครับตัวนี้นะครับ43เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,790,000 บาทเลยนะครับใช่ค่ะฟังดูราคาเนี่ยโหดมากเลยนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าราคานี้นะคะ Benz K ไม่ขายแน่นอนไหนๆรถคันนี้มาอยู่ที่ Benz K แล้วราคาต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่าเขามีค่าตัวเพียงแค่3ล้านนิดๆ เท่านั้นเองนะคะใช่แล้วครับตอนนี้ Benz K ของเราขายไม่ถึง4ล้านนะครับเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยใช่ค่ะแถมเลขไมค์คันนี้นะคะเพียงแค่ 12,000 กิโลเมตรเท่านั้นได้สมรรถนะที่ดีแล้วก็สูงกว่าอีกด้วยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับลองดูรูปรถกันหน่อยครับรุ่นรถของเขานะครับภายนอกเนี่ยมองผิวเผินก็จะเหมือนตัว GLC 250 Coupe ปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงเลยดีกว่าครับว่าขุมพลังอยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับค่ะและใต้ฝากระโปรงนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์แบบ AMG สายพันธุ์แท้ๆค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเทอร์โบนะคะแถมยังเป็นแบบระบบไบเทอร์โบด้วยนะคะพี่แป้นใช่แล้วครับเมื่อเราเปิดฝากระโปรงครับน้องตูนฝาครอบเครื่องก็บ่งบอกถึงความแรงของเขานะครับกับตัวโลโก้ AMG นะครับและแรงม้าที่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบคู่ไบเทอร์โบแรงม้าเนี่ยครับเขาสามารถรีดได้ถึง367แรงม้าเลยนะใช่ค่ะพร้อมระบบขับเคลื่อนเกียร์แบบ 9G Tronic ด้วยนะคะและที่สำคัญคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อต้องบอกว่าสมรรถนะเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับแรงบิดเขานะครับสูงสุดเนี่ยถึง520นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับใช้เวลาเพียงแค่ 4.9 วินาทีเท่านั้นเองนะครับโหถือว่าไวมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะสายโหดห้ามพลาดต้องรีบเข้ามาดูเลยนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันบ้างนะครับตัวกระจังหน้าของเขานะครับน้องประตูสังเกตได้จะเป็นดาวทึบตัวนี้พ่วงระบบ Distance Pilot Dynamic มาด้วยนะครับซึ่งเป็นระบบรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านั่นเองนะครับตามความเร็วของรถคันหน้าด้วยครับซึ่งเรียกว่าปลอดภัยมากๆเลยและตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง360องศานั่นเองนะครับผมและคันนี้นะคะเขาก็ยังมาด้วยบอดี้พาร์ทของ AMG แท้ๆรอบคันนะคะให้ความสวยสปอร์ตสะดุดตามากๆรับกับไฟหน้านะคะที่เป็นระบบ Intelligent Light System นะคะแล้วก็ดีไซน์ใหม่สังเกต Daylight นะคะจะมีความสวยคมมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับต่อกันที่ตัวขนาดของร้อมแม็กนะครับเครื่องยนต์ขนาด367แรงม้าเนี่ยนะครับตัว AMG ของเขาเนี่ยใส่มาให้ถึง21 นิ้วด้วยกันเลยนะครับและตัวของตัวโลโก้ของเขาก็จะเป็นระบบเบรกนะครับระบบเบรก4พอร์ตนะครับผมสมาร์ทสามารถสยบแรงม้าขนาดนี้ได้เลยนะครับและตัวช่วงล่างของเขานะครับเป็นช่วงล่าง AMG Control นะครับที่ตัวเซ็ตมาอย่างเป็นตัวแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับผมดีไซน์ด้านข้างของเขาถือว่าเป็นรถไซส์ SUV ที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับและตรงสปอร์ตตัวคูเป้ของเขาครับดูมีความทันสมัยสวยงามนะครับดูไม่เชยนั่นเองนะครับผมและด้านข้างของคันนี้นะคะก็ยังสะดวกสบายด้วยระบบ Keyless ค่ะแล้วก็ยังมีไซส์ Landing Board นะคะหรือว่าบันไดข้างเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถสีดำเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะพี่แป้นใช่แล้วครับแล้วมาดูดีไซน์ด้านท้ายที่เรียกว่าโฉบเฉี่ยวเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับกับสไตล์คูเป้นั่นเองนะครับกับกระจกมองหลังที่มีขนาดเล็กลงนะครับผมด้านท้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมและเสริมด้วย AMG Spoiler Lift นะครับและยังไม่เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัว Sport Exhaust AMG Sport Exhaust System ของเขานะครับผมและตัวปลายท่อของเขานะครับก็จะเป็นแบบ4 pipe loop นั่นเองคือมันดูเหมือน4ท่อนั่นเองนะครับตัวดีไซน์ไฟท้ายก็จะเป็นใช้แบบ LED นะครับดูสังเกตได้นะครับว่าจะมีขนาดยาวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสอดรับกับซุ้มล้อข้างด้านหลังที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่เยี่ยมมากๆใช่ต้องบอกว่าคันนี้นะคะสวยสะกดทุกสายตาจริงๆค่ะแล้วด้านหลังของคันนี้นะคะก็ยังสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเช่นกันนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่เรากดไปที่สัญลักษณ์ Mercedes-Benz ก็สามารถเปิดฝาท้ายได้แล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ของเขาค่ะหูกว้างมากเลยนะพี่แป้นใช่กว้างใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูค่ะเราก็สามารถปิดได้ง่ายๆนะคะด้วยฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าเราจะใช้ระบบ Hand Free Access นั่นคือใช้เท้าเตะด้านล่างก็ปิดฝาท้ายได้เช่นกันค่ะตัวนี้พี่ชอบมากเลยว่าการดีไซน์ที่แบบ
ปิดเวลาจะเปิดเนี้ยเราก็ต้องกดตรงนี้มันเป็นโดดเด่นมากไม่เคยมีค่ายไหนทำเลยนะครับใช่ค่ะถือว่าทันสมัยแล้วก็ล้ำสมัยมากนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา GLC Coupe สัก1คันลองมาดูคันนี้ก่อนนะคะในราคาเพียงแค่ 3,990,000 บาทต้องแอบกระซิบนะคะว่าถ้าดอกป้ายแดงก็ได้แค่ GLC Coupe ธรรมดาเองค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับแต่เมื่อเปิดเข้ามาภายในนะคะต้องบอกว่าประทับใจกับดีไซน์ความเป็นสปอร์ตแท้ๆคันนี้อย่างมาก yes. เลยนะคะสังเกตได้จากตรงกลางนะคะจะเป็นคาร์บอนเคฟลาร์ทิมค่ะพี่แป้นซึ่งจะต่างจาก GLC คันอื่นๆที่จะเป็นตัวแบบแบ็คเปียโนธรรมดานะคะใช่ครับตัวนี้ก็ดูมีความเป็นสปอร์ตดูความแบบซิ่งๆมากขึ้นใช่ค่ะแล้วในตัวเบาะนะคะก็ยังเป็นเบาะแบบ AMG Sport Seat ด้วยนะคะสังเกตตัวเบาะนะคะจะมีปีกเบาะค่ะไว้อบรัดตัวแล้วก็เบลนิรภัยสีแดงสุดสวยอย่างนี้นะคะเวลาขับรถไปนะคะเซลฟี่ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยแน่ๆเลยค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับแล้วคันนี้นะครับได้บอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยเขาให้มาเต็มมากๆนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงนะครับและสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความแรงด้วยสถานะรถที่ดีด้วยนะครับสามารถสู้รถซูเปอร์คาร์ได้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้จริงนะครับผมเรามาสตาร์ทดูเลยสตาร์ทเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงท่อนะคะก็จะดังขึ้นมาเลยนะคะกว่ารถธรรมดาทั่วไปใช่แล้วครับคือมานั่งในห้องผู้โดยสารก็บอกตรงว่านั่งสบายขับง่ายอ่ะแล้วยังขับสนุกด้วยกับแรงม้า367แรงม้ามาตรวัดเขามีให้ถึง280เลยครับน้องการ์ตูนมาตรวัดแล้วก็จะมีตัวโลโก้ AMG ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าฟังก์ชันตัวที่มีเฉพาะตัว AMG ดีกว่านี่ก็จะมีอัตราบูสต์ของเทอร์โบนะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นั่นเองนะครับมีแรง G แล้วตัวนี้ก็สามารถปรับค่าต่างๆของตัวรถได้อีกเรียกว่าปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับดีไซน์ของเขาด้านข้างของเขานะครับมอตูนตัวนี้ก็จะเป็นพวกทริมต่างๆก็จะได้สีแดงนะคะทั้งตัวคอนโซลด้านหน้าทริมด้านข้างแล้วก็ตัวเบาะที่เรานั่งด้วยนะคะแล้วสังเกตจากเบาะที่เรานั่งไหมคะว่ามันจะมีรูตรงนี้ก็คือนอกจากจะไว้ระบายอากาศนะคะยังมีฟังก์ชันเป็นฮีตติ้งซีทด้วยนะคะใช่แล้วครับฮีตติ้งซีทแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปของเขานะครับเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับตัวเบาะก็ปรับคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะครับตามมาตรฐานพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับผมและตัวปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นตัว i นะครับก็คือ head up display นะครับที่เราจะโชว์ความเร็วอยู่ตรงที่หน้ากระจกทำให้เราไม่ต้องละสายตาลงมามองตรงเรือนใหม่ได้เลยอีกอย่างฟังก์ชันอย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องรอบคันเห็นไหมครับตัวนี้แต่เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะขึ้นออโต้แล้วแต่เราก็สามารถดูได้เหมือนกันเรียกได้ว่าฟังก์ชันการ์ดชานดีมากๆเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวหน้าจอของเขานะครับหน้าจอก็จะมีพวกตัวกล้องที่บอกไปใช่ค่ะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะแล้วก็พวกบลูทูธอย่างเงี้ยก็ได้หมดใช่ค่ะในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแบบ True Zone นะคะแล้วก็หลังคาซันรูฟที่สามารถเปิดรับบรรยากาศชิลๆได้เช่นกันนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์เขาน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 12,000 กิโลเท่านั้นนะคะพี่แป้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นระบบทัชแพดของเขานั่นเองตรงนี้ก็คือสามารถเลื่อนได้นะครับผมเห็นไหมครับเลื่อนเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยและตัวนี้ก็จะมีปุ่มอะไรบ้างตัว M ก็คือเป็นการระบบการขับเคลื่อนแบบเราปรับเกียร์เองเป็นเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลและอันนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวโชคอัพตัวนี้เป็น AMG Ride Control คือระบบปรับช่วงล่างนั่นเองแล้วจะมีแบบช่วงล่างแบบสปอร์ตนะครับสปอร์ตพาสแล้วก็คอมฟอร์ตนั่นเองอ๋อก็คือปรับแล้วแต่ลักษณะฟีลลิ่งการขับขี่ของแต่ละคนใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่คันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมสามารถปรับยกรถตัวลงให้สูงขึ้นได้ด้วยนะครับคือรถตัวสไตล์ SUV มันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจอสิ่งกีดขวางหรืออะไรเนี่ยเราสามารถปรับช่วงล่างได้ด้วยทั้งน้องกระตูนถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถแบบสปอร์ต SUV นะคะแต่บอกเลยค่ะว่าไม่แพ้รถซุปเปอร์คาร์คันไหนๆแน่นอนใช่แล้วครับและราคาค่าตัวเขาครับแค่ 3,990,000 บาทนะครับกับที่คุณได้เป็นเจ้าของรถที่แรงและสมรรถนะดีและสามารถใช้ในที่จอมบันได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยครับใช่เลยค่ะและนี่ก็คือมิติใหม่แห่งรถยุคนี้เลยนะคะกับรถที่เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์สปอร์ตแท้ๆจากค่าย MG อย่าง Mercedes-Benz GLC 43 Coupe คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกนะคะเป็นสีดำสุดโหดภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงแล้วก็เบนิรภัยสีแดงสุดสปอร์ตด้วยนะคะครับมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มนะครับกับ AMG Complete Car นะครับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED Intelligent Light Systemล้อแม็ก AMG ขนาดถึง21นิ้วนะครับ Keyless Go Package นะครับหลังคาซันรูฟภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำพร้อม Memory Package จอคอมมานด์พร้อมกล้องรอบคันนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Head Up Display ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากับรถปี2018นะครับการันตียาวๆถึงเดือน7 2021กันเลยนะครับเลขใหม่เพียงแค่12,000 กิโลและราคาที่เป็นเคตั้งไว้นะครับ
เพียงแค่3,990,000 บาทเท่านั้นเองครับรถและไอเทมโหดแบบนี้สายฝนต้องห้ามพลาดเลยนะคะอย่าลืมนะคะรถสมรรถนะที่ดีขนาดนี้แถมเลขไม่เพียงแค่ 12,000 กิโลค่าตัวเขาแค่3ล้านกว่าพลาดไม่ได้แล้วนะคะครับและอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีส่วนบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้กับตูนกับพี่แป๊ะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ